ุดชมวิวบ้านจ่าโบครับผมครับเลยจ่าโบจ่าโบหอดก้อนอีกตอนนี้เขาก็ถึงจุดชมวิวบ้านจาโบครับเขาก็มาจอดด้านหน้าเขาก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาด้านล่างเขาก็จะเป็นหุบเขาหุบเขาหินปูนครับถ้าตอนเช้าก็จะมีหมอกแต่ว่าตอนนี้ว่ามีหมอกเดี๋ยวจะเดินไปเบิ่งมีอย่างน่าสนใจนะครับเส้นทางสู่ชายแดนไทยพม่าชมวิวบ้านจ่าโบโหมีเจ้าถิ่นครับนอนเฝ้าด้านหน้าที่เขาเห็นกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเขากินอิ่มไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยกินชมวิวว่าบอกกินอิ่มร่มเย็นสบายครับผมจุดชมวิวบ้านจ่าโบครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่จุดชมวิวบ้านจ่าโบครับสวยงามครับผมเข้าสิมาถาเบิ่งทะเลหมอกอยู่ตรงนี้เศร้าดิ
ละนาไม่ละนาครับถ้ำละนาถ้ำไม่ละนาลงไปนี่เร็วกว่านะครับจนครับอีกไกลป่ะครับมันต้องเดินเข้าไปอีก 2-3 กิโลครับเลี้ยวขวาเลยนี่แล้วนี่เป็นไปนี่นี่เลี้ยวขวานี่ผมเป็นข้างมีป่าข้างที่มีสำหรับพวกข้างกับรถบอลเลยนอนขาขึ้นข้างบนคนกัดป่าสองกิโลไปต่อไปสามกิโลเดินเดินเข้าไปอีก3กิโลไกลแล้วครับไปไหนครับถ้ำละนาถ้ำละนาว่ามันเดินไกลก็เลยครับครับต้องเ